อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับโรงงานแห่งนี้นะครับเขาก็จะมีการทำตัวเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพนะครับระยะเวลาในการที่ลูกค้ารอคอยจะอยู่ประมาณสักสามเดือนนะครับสองถึงสามเดือนนะแล้วก็จำนวนพนักงานนะครับในตอนที่ผมไปทำโครงการเนี่ยมีพนักงานอยู่อยู่ห้าคน ถือว่าเป็นโรงงานเล็กๆนะครับโรงงานเล็กๆนะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยเก็บเงินได้เดือนหนึ่งมีประมาณสามถึงสี่บิลนะครับบิลหนึ่งก็ประมาณห้าแสนถึงล้านพูดง่ายๆเขามีรายได้เนี่ยเดือนละประมาณสี่ล้านบาทนะครับอันนี้คือรายได้เนาะเดือนละสี่ล้านบาทถ้า พูดถึงแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เจ้าของโรงงานเขาอยากจะได้อยากจะได้นะก็คือเขามองว่าโรงงานเขาเนี่ยจะส่งมอบได้ไวขึ้นได้ไหมทุกวันนี้มันสามเดือนนะมันสามเดือนอยากจะเหลือเดือนเดียวนะอยากจะเหลือเดือนเดียวจะได้ส่งของไวขึ้นเก็บเงินได้ไวขึ้นทั้งสองเดือนนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่เราได้ไปดูก็คือว่านี่เป็นเลเ o u t โรงงานนะครับผมขออนุญาตอธิบายเลเยอร์โรงงานเลยนะครับของเนี่ยนะครับจะเข้ามาทางด้านนี้นะครับวัสดุจะเข้ามาด้านนี้นะหลังจากนั้นจะเป็นเครื่องตัดแล้วก็จะมีการตัดด้วยคนด้วยนะมีพนักงานคุมเครื่องหนึ่งคน พนักง,งานที่ตัดด้วยมือหนึ่งคนนะครับแล้วอีกพนักง,งานอีกสองท่านนะครับจะมาอยู่ที่การประกอบบ้างการทำผิวบ้างก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าฟิกตายตัวซกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีช่างที่ประกอบเก่งๆเนี่ยเพียงแค่คนเดียวนะครับคือคนนี้เนี่ยประกอบแล้วจะ ค่อนข้างแม่นยำเป๊ะมากนะเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นสภาพโดยรวมของของโรงงานแห่งนี้นะครับทีนี้พอเราไปดูกระบวนการเราก็ไปวิเคราะห์นะว่าทำไมลูกค้าถึงรอสามเดือนนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับมันมีกระบวนการย่อยเยอะมากคือหนึ่งนะครับลูกค้าเนี่ย บอกเรื่องของรายละเอียดสถาปนิกวาดแบบอนุมัติแบบจ่ายเงินมัดจำพอจ่ายเงินมัดจำจะเป็นส starting นะครับโรงงานผลิตแล้วก็ไปติดตั้งขั้นตอนขั้นตอนจะอยู่มานี้จากจุดที่จ่ายเงินมัดจำจนกระทั่งถึงไปติดตั้งหน้าง,งานเนี่ยสามเดือนด้วยกันเห็นภาพไหมครับว่า เอ๊ะทำไมมันรอนานเพราะว่าเดือนหนึ่งก็4บิลนะครับมันน่าจะได้มากกว่านี้ใช่ไหมปรากฏว่าปัญหาเขาคือเขาไม่มีเรื่องของการวางแผนนะครับในการผลิตนะเวลาเขามีบิลเข้ามานะสมมว,ว่ามีเข้ามานะครับมีอยู่1ใบ2ใบ3ใบ เขาหยิบใบที่หนึ่งขึ้นมาทำใช่้มครับมีตู้เตียงนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับตัดไม้เสร็จแล้วเขาจะมากองไว้ตรงนี้งานรอประกอบสีดําพอตัดเสร็จมากองไว้ตรงนี้นะครับพอประกอบเสร็จเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่าแต่งผิว นะครับสีเหลืองคือแต่งผิวจะเห็นภาพนะครับว่า <c oughs> งานที่เป็น work in process เนี่ยอยู่ในนี้มีรอแต่งผิวบ้างรอประกอบบ้างแล้วก็งานรอส่งมอบสีเขียวรอส่งมอบคือไอที่จะไปเก็บเงินลูกค้าได้นะพอมันปนนกันข้างในเนี่ยเขาขึ้นงานนะครับต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างผลิตปรากฏว่าของที่มันออกมาเก็บเงินได้เนี่ยเป็นสีเขียว ของที่เรียกว่าประกอบไว้แต่ว่าลอนูน่นลอนี่นะครับรอเรื่องของบานบานพับจากต่างประเทศรอสีนะครับรอสีจากกรุงเทพนะครับเพราะว่าลูกค้าเลือกสีพิเศษนะต้องสั่งมาจากอิตาลีอะไรพวกนี้นั่นแสดงว่าเขาตัดไม้แล้วก็ประกอบไม้รอเลยแต่ว่า ของที่ครบถ้วนเพื่อที่จะส่งมอบได้เนี่ยมันจะต้องมีบานพับอะไรพวกนี้นะครับของยังไม่มาปัญหาของเขาก็คือว่าเขาก็ยังส่งมอบไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เงินก็จะไปจมอยู่ในไม้นะครับใน,ในไม้ในค่าแรงที่จ่ายไปในแต่ละวันนะครับคือทำไปแล้วผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังไม่ได้มีสินค้าไปส่งมอบได้นะครับ ออันนี้คือปัญหาของเขาเลยนะครับนี่คือ l a เยอรใหม่นะครับเลเยอร์ใหม่ที่เราทำขีดเส้นให้ให้มันง่ายขึ้นนะทำวิชวลคอนโทรลนะครับคือทำให้มองเห็นงานแต่ละสถานะให้มันง่ายขึ้นนะครับเจ้าของเนี่ยเจ้าของนะครับเขาจะมาตรงนี้เลยเจ้าของเนี่ย ทุกๆวันต้องมาดูตรงนี้ว่าวันนี้มีงานที่พร้อมส่งมอบบ้างหรือไม่นะครับถ้ามีงานพร้อมส่งมอบต้องโทรนัดนัดลูกค้าเพื่อไปติดตั้งนะครับเจ้าของจะโทรนัดนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยของที่พร้อมส่งมอบกับของที่เป็นระหว่างการผลิตนะครับมันปะปนกันเห็นภาพไหมครับอันนี้ของเก่านะมันปะปนกัน ไม่รู้ว่าอันไหนพร้อมส่งอันไหนระหว่างการผลิตนะครับแต่พอเราจัดเลเยอร์ให้มันชัดเจนขึ้นแค่นั้นเองนะเนี่ยครับทำเลเยอร์ให้ชัดขึ้นว่าอันนี้นะโซนนี้เนี่ยพื้นที่รอประกอบสินค้าอันนี้รอแต่งผิวเพียงเท่านี้ครับเจ้าของสามารถที่จะโยกย้ายช่างเนี่ยไปไปช่วยกันเรื่องประกอบสินค้าได้ แค่มองไปนะครับเห็นจำนวนชิ้นงานเยอะก็โอนช่างเนี่ยเอาช่างตัดนะไปช่วยงานประกอบด้วยนะครับช่างทำผิวนะตรงนี้อ่ะงานไม่ได้เยอะมากนะครับก็เอาช่างทำผิวอ่ไปช่วยประกอบด้วยนะครับมันก็ทำงานทำให้งานเนี่ยมันไหลดีขึ้นนะจากประกอบก็ไหลามาที่แต่งผิวแต่งผิวก็จะไปที่ ส่งมอบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพียงแค่การปรับเลเยอร์นะครับปรับเลเยอร์ทำให้มองเห็นงานนะครับปริมาณงานแล้วก็ส,สถานะงานได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาสามารถส่งมอบได้วันหนึ่งต้องมีหนึ่งชิ้นเป็นอย่างน้อยนะครับวันหนึ่งต้องมีของออกมาหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้คือปรับเลเยอร์อย่างเดียวเลยนะ อันนี้นะครับ before after นะครับอันนี้เป็นภาพจริงโรงงานด้านหลังนะครับาภาพด้านหลังเนี่ยเป็นภาพเขาเรียกว่าก่อนก่อนปรับปรุงนะแต่ภาพหลังปรับปรุงเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายภาพมานะครับแต่จะมีภาพก่อนปรับปรุงให้เห็นนะครับแล้วนอกจากนั้นจะทำเรื่องของตัวคันบังบอดด้วยนะครับก็คือ ตรงนี้ครับเป็นออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ที่อยู่ระหว่างที่สถาปนิกเนี่ยกำลังกาลังไปเคลียร์แบบกับลูกค้านะครับเมื่อไหรก็ตามถ้าลูกค้าจ่ายเงินมัดจำเข้ามาจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือพร้อมผลิตแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นโรงงานเข้ามาสู่ลายการผลิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยพอมาดูคันบังบอร์ดนะครับเจ้าของจะรู้เลยว่า ตอนนี้นะครับงานอยู่ในอยู่ในโรงงานเขาเนี่ยส่วนที่เป็นสถาบปนิี้อ่ะมีงานเยอะไหมส่วนที่เป็นรอ,อเรื่องจ่ายเงินมัดจำมีเยอะไหมซึ่งหากยังไม่จ่ายมัดจำจะมีพนักงานโทรไปติดตามได้นะครับถัดมานะครับส่วนที่เป็นของโรงงานมีงานเยอะไหมนะครับจะมองเห็นงานได้ง่ายขึ้นนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับได้รับรางวัล p q m Best p r a c t i c e ปี2017นะครับจากสวทชนะครับคือเป็นการประยุกต์นะประยุกต์แดชบอร์ดแบบง่ายแบบไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าช่างโรงงานนี้เขาใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะครับผมเองก็เลยไปคิดว่าทำยังไงโรงงานนี้ จะสามารถที่จะมองเห็นภาพงานได้นะครับก็เลยไปออกแบบตัวระบบคันบังอันี้ให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 ้เกิดขึ้นนะครับอ่าซึ่งตรงนี้โรงงานเขาก็ปัจจุบันนะครับโรงงานก็เรียกว่าเติบโตนะครับพอหลังบ้านนะครับกระบวนการหลังบ้านเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่งมอบได้ไวขึ้นการขายมันก็ง่ายขึ้นครับ เพราะว่าเวลาไปขายของเนี่ยลูกค้าก็จะถามว่ารอนานไหมนะครับแล้วก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะได้ลองลองเนื้อภาพนะคะว่าในอดีตเนี่ยเราตอบอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าอะไรเราไม่ได้มีคิวงานที่จะเห็นแบบนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้มันคิวตรงไหนแล้วนะครับตอบลูกค้าลำบากพูดง่ายๆคือถ้าเสร็จแล้๋ยวเดี๋ยวโทรบอกนะครับ เจ้าของโรงงานเนี่ยโชคดีมากแบบลูกค้าไม่หนีคือถ้าผลิตเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโทรบอกก็แล้วกันนะครับผมต้องบอกว่าเขาโชคดีนะครับเขาโชคดีซึ่งจริงๆลูกค้าไม่น่าจะรอเขานะครับแต่ว่าพอมีบอร์ดตัวเนี้ยตอบคำถามลูกค้าได้ดีนะรวมทั้งเรื่องของแบบด้วยนะข้อมูลทุกอย่างที่ต้องใช้ในการผลิตนะครับจะอยู่ในอยู่ในกระดานนี้ทั้งหมด ตัวแบบก็จะติดเข้าไปที่ที่กระดานนี้ด้วยนะครับส่วนปัญหาหลักของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของไม่รู้ว่าอะไรหายอะไรหมดใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในถุงอยู่ในกล่องนะเราก็เลยทำไอตัว Visualize นะมองไปเลยอันไหนใกล้หมดนะสั่งเลยนะครับน็อตตัวไหนใกล้หมดนะครับ อะไรตัวไหนใกล้หมดสั่งเลยเมื่อก่อนมันอยู่ในกล่องในถุงมันมองไม่เห็นนะครับเป็นไงครับเคสแรกง่ายไหมครับตอนนี้ยังยังอยู่กันไหมครับพาสสุดท้ายละท่อนสุดท้ายละอยู่ครับอยู่